ดูลีลาเดินโพสต์ออกมาแล้วออกไปทางนางแบบมากกว่านางงามนะคะพอยกทีมกันมาเลยกับอดีตนางแบบจากหลายสังกัดค่ะบางคนลามือไปนานแล้วเพราะหันไปเป็นคุณแม่มืออาชีพนะคะแต่พูดเลยว่าหยุดสวยไม่ได้จริงๆค่ะเลยขอลงสมัคร Mrs. Universe 2017นะคะเวทีของผู้หญิงที่สละโสดไปแล้วแต่ก็อยากพิสูจน์ว่าตัวเองครบเครื่องค่ะทำงานบ้านก็ได้งานสังคมก็ดีค่ะก็ไม่ต้องเอาเอกสารมายืนยันว่าวิวาแล้วนะคะเพราะมากันเป็นตัวเป็นตนแบบนี้เลยค่ะคุณสามีและคุณลูกนะคะวัยซน2คนตามเชียร์กันสุดฤทธิ์เป็นกำลังใจขอบเวทีรวมไปถึงการมาเยี่ยมสื่อแบบนี้ก็มาเป็นครอบครัวเพราะดูคุณแม่สิคะสวยแซ่บมากๆนะคะคุณหมิงจากการตานี่เองค่ะไปดีกรีเป็นถึงอดีต Miss Universe Thailand 2012นะคะเธอบอกว่าการจะวางงานบ้านมาขึ้นเวทีได้ต้องอาศัยความเข้าใจของครอบครัวแล้วก็ต้องแบ่งหน้าที่ดูแลลูกๆค่ะก็ในวันธรรมดาใช่ไหมคะก็คนโตเขาก็จะไปโรงเรียนแล้วก็สบายไปเหลือคนเล็กเนี่ยค่ะเขาก็11เดือนแต่ว่าเขาก็ยังต้องอยู่ในความดูแลอยู่อีกค่ะคุณแม่สวยไหมลูกสวยไหมคะสวยสวยอ่ะสวยค่ะคุณแม่ประกวดรู้ไหมคะคุณแม่ประกวดรู้ไหมลูกรู้เชียร์ไหมเชียร์ไงเชียร์แม่สู้ๆนะสู้ๆจู่ๆคิดว่าคุณแม่จะได้ตำแหน่งอีกไหมคะน่าได้อ่ะถ้าคุณแม่ได้ทำไงจะหอมแก้มเปล่าใช่หอมแก้มยังไงก็แฟนเขาชอบด้านของการประกวดอะไรเงี้ยครับก็ทางผมก็ต้องส่งเสริมนะครับผมชื่อเวที Mrs. Universe Thailand ได้ยินมาพักใหญ่ค่ะเจอดราม่าหนักมานะคะทั้งประเด็นชุดประจำชาติที่ไม่เหมาะสมจนต้องเปลี่ยนกันกระทันหันก่อนจะออกสู่สายตาชาวโลกนะคะเนี่ยจำกันได้ไหมนะคะแล้วก็เคยถูกครหาว่าตัวแทนผู้ชนะเลิศมาจากการส่งตัวเองโดยไม่ผ่านการประกวดก็มีค่ะปีนี้จึงเปลี่ยนมือผู้ถือลิขสิทธิ์ด้วยนะคะมีการจัดเก็บตัวประกวดจริงจังโดยได้อดีตนักปั้นเซ็กซี่สตาร์ค่ะคนนี้คุณน็อตกริตินนะคะจากนิตยสารสำหรับผู้ใหญ่มาคุมเวทีค่ะก็เปลี่ยนทิศหลังวงการหนังสือซบเซาด้วยนะคะซึ่งผู้เข้าประกวดหลายคนเป็นคุณแม่ยุคใหม่มีมุมมองว่าครอบครัวในปัจจุบันต้องประคับประคองกันมากขึ้นยิ่งเปราะบางเพราะว่ามีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรสำคัญค่ะอย่างสามีปลายเนี่ยทำงานกลางคืนใช่ไหมคะเวลาเราจะสลับกันเลยปลายต้องตื่นเช้าเลี้ยงลูกพอตอนเย็นมาเนี่ยเราต้องนอนพร้อมลูกละแต่ตัวเขาเนี่ยเพิ่งจะออกไปทำงานใช่ค่ะแต่ว่าดีอย่างนึงคือต้องขอบคุณสามีที่เขาไม่เจ้าชู้ไม่เคยทำให้มีเรื่องผู้หญิงแล้วก็รับผิดชอบดูแลครอบครัวเราก็เก่งนะเราก็ผ่านมันมาได้อะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วคือชีวิตคู่มันต้องสมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่จริงๆไม่สมบูรณ์เราก็อยู่ได้นะเพียงแต่เราปรับปรุงที่ตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วก็มาหันไปดูครอบครัวแล้วก็จะเดินต่อได้เหมือนเดิมจะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้สื่อสิ่งพิมพ์นะฮะมันไปหมดทั้งโลกเพราะว่าตอนนี้เรื่องของโซเชียลกำลังมาเรื่องของอินเทอร์เน็ตกำลังมาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เรามองข้างหน้าว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกไปทำอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลฮะส่วนเรื่องของชุดประจำชาติเนี่ยเราก็ต้องค่อนข้างแบบว่าปีนี้รู้สึกว่าจะให้มีการโหวต ด้วยนะฮะโหวตว่าโหวตหมายความว่าคนไทยทั้งประเทศร่วมโหวตกันว่าคุณเหมาะเห็นความเหมาะสมไหมกับชุดประจำชาติอันนี้ตัวแทนหญิงไทยจะได้ไปแสดงความสามารถและโชว์พลังความเป็นผู้หญิงครบเครื่องบนเวทีใหญ่ที่เซาท์แอฟริกานะคะซึ่งปีนี้ยังเน้นเรื่องของภาษาเพราะอยากให้ตัวแทนคุณแม่ยังสวยเนี่ยโชว์กึนค่ะตอบคำถามกันสดๆโดยไม่ต้องอาศัยลามช่วยแปลค่ะ